แล้วชัดเจนขึ้นไปอีกเมื่อเป็นเรื่องของพี่คัลเลนกับพี่จองอันนี้คือโทษนะจับขอโทษนะจับตอนแหลได้ตัวใหญ่มากเลยสำหรับพี่อันนะคือพี่อันไม่รู้ว่ามีดราม่านี้เพราะว่าอันไม่ได้เป็นคนแอคทีฟใน X ค่ะนะครับแล้วมันอันคิดว่าดราม่านี้แอคทีฟใน X น่าจะเริ่มต้นจากคนในแถบนั้นมากกว่านะครับแล้วผมก็อ้าวหรอมคืออะไรหรอคือมีคนส่งข้อความมาให้กำลังใจมากมายผมก็คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกำลังใจอะไรพี่เหรอให้กำลังใจอะไรพี่เหรอพี่อันสบายดีและแฮปปี้มากมันคืออะไรแล้วเขาก็บอกว่ามันมีดราม่าของพี่อันเกิดขึ้นค่ะคือบอกว่าพี่อันเนี่ยไม่มีมารยาทเอาค่าตัวของพี่จองกับพี่คาร์เลนมาเปิดเผย1 ล้านบาทไม่ขออนุญาตเขาก่อนเลยพี่ก็ฮะฉันจะพูดถึงค่าตัวใครฉันต้องขออนุญาตหรอคือคุณไม่เคยเห็นการจัดอันดับของ Forbes ว่าใครรวยที่สุดในโลกการจัดอันดับผู้ถือหุ้นว่าใครถือหุ้นเยอะที่สุดในโลกการจัดอันดับว่านะตอนนี้ณเดชน์ยาย่ารับค่าตัวอีเวนต์อยู่ที่เท่าไหร่หรืออิงฟ้าวราหะรับค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่คุณไม่เคยเห็นเลยหรอชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลยหรอแล้วนี่คือเป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่เขาพูดคุยกันได้แต่ตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวเลขที่นิ่งมั่นคง อย่างเช่นเบลล่ารับค่าตัวโฆษณาต่อตัวอยู่ที่12 ล้านคุณคิดว่าเขารับ12 ล้านทุกตัวเหรอไม่เพราะทุกตัวมีงานไม่เท่ากันเช่นถ้าตัวนี้ต้องถ่ายโฆษณา3 ชิ้นแล้วใช้เวลาทั้งหมด7 วันกับอีกตัวหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันแต่ถ่ายโฆษณา1 ชิ้นแล้วใช้เวลาแค่1 วันเขาก็ไม่ได้รับ12 ล้านไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่ายึดเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นบอกว่า1 ล้านแล้วก็บอกไม่มีมารยาทหลังจากนั้นก็มีการพูดบอกว่าแล้วก็บอกว่าพี่อันเนี่ยพูดเหยียดว่าภาษาของพี่จองกับพี่คาร์เลนที่ใช้กันเป็นภาษากระเทยถ้าผมพูดว่าภาษากระเทยทำไมคุณคิดว่าเหยียดแล้วถ้าผมพูดว่าเป็นภาษาผู้ชายคุณคิดว่าเหยียดป่ะแล้วถ้าผมพูดว่าเป็นภาษาผู้หญิงคุณคิดว่าเหยียดป่ะตกลงตอนที่พูดว่าภาษากระเทยแล้วคุณรู้สึกว่าเหยียดเพราะใจคุณเหยียดคำว่ากระเทยถูกไหมในขณะที่พี่อ่านพูดไปโดยที่พี่ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าภาษากระเทยเป็นคำเหยียดมันเป็นภาษาที่น่าและลงท้ายเราก็พูดว่าน่าดู and cuteแล้วพี่พูดว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์ที่แท้จริงถามจริงๆนะอ่านภาษาไทยฟังภาษาไทยไม่ออกเหรอนั่นนี่อ่ะถ้าจะบอกว่าไม่โมโหเนี่ยคือตอนนี้พูดเหมือนโมโหนะแต่ในความเป็นจริงผมไม่ได้โมโหที่เขาเป็นคนแบบนี้ที่เขาพูดเรื่องนี้แต่ผมโมโหที่เจตนาของคนเหล่านี้ตั้งใจทำสิ่งนี้เพราะเรื่องทัศนคติทางการเมืองและคุณทำให้ประเทศแตกแยกและคนแตกแยกเพราะทัศนคติที่ชั่วของคุณถ้าคุณไม่รู้ตัวนะว่าคุณชั่วคุณรู้ได้เลยว่าคุณชั่วน้อยมากนะที่พี่อาจจะพูดคำนี้แล้วคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับพี่อยากเป็นกระจกบานหนึ่งซึ่งส่องให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นเจตนาที่เลวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ